สิกขาบทที่4ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ใช้เครื่องประดับของสตรีณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภพวกภิกษุณีฉัพพัคคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉัพพัคคีใช้เครื่องประดับของสตรีในสิกขาบทที่4นั้นมี1พระบัญญัติบรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ6สมุฏฐานเกิดด้วยสมุฏฐาน2สมุฏฐานเป็นเอรกะโลมะสมุฏฐานละ